รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นรายเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไม่มีใครไม่รู้จักในเรื่องพูดผีและจิตวิญญาณนะครับคุณริวจิตสัมภาษณ์เวลาแนะนำให้มันถูกชื่อถูกอะไรหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตั๊กบริบูรณ์ใช่สวัสดีครับครับเจนยานทีผมแท็กพรัญญูไม่ใช่ป๋องสุพรรณเสียดพระหรือว่าต่อยตาแตกสวัสดีพี่ป๋องสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับพี่ป๋องเนี่ยประสบความสำเร็จมากทีเดียวในเรื่องวงการอาหารนะคุณผู้ชมครับแนะนำเลยร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวของร้านร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มอยู่ตรงสนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คก็เปิดบริการทุกวัน 18.00 แล้วก็ปิดประมาณ 18.05 นาทีบ้าไม่เปิดมาไหว้สัมภเวสีหน้าร้านแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมฮะครับผู้ชมอย่าลืมไปรับประทานกันนะครับเขาบอกว่ากับข้าวอร่อยมากเลยข้าวต้มฟรีแต่กับแพงเดี๋ยวข้าวต้มก็ไม่ฟรีครับโอเควันนี้พี่ป๋องมาจะมาโชว์ฝีมือในฐานะเจ้าของร้านข้าวต้มชื่อดังกับเมนูผัดเผ็ดเนื้อใบยี่หร่าผมทำให้ผมทำทำสิมาแล้วไม่อธิบายวิธีการในการที่จะทำอะไรยังไงกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีเท่านั้นที่พี่ป๋องต้องทำให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวอาจารย์ด้วยความเคารพเลยนะกราบแทบเท้าอาจารย์เลยเนี่ยนะครับมีเท้าที่ไหนคืออาจารย์ไม่คิดจะมีไกด์แนะนำให้ป๋องใส่นั่นก่อนใส่นี่ก่อนอะไรไม่มีบอกเลยเหรอฮะบอกทำไมเชิญมาเป็นแขกไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์ค่าโรงเรียนก็ไม่ได้จ่ายฉันฉันจ่ายค่าตัวมาอีกยังจะต้องบอกอะไรอีกเหรอเอาลงมือเลยดูแล้วเสร็จมาสิไม่มีเลยไม่มีชั่วโมงนี้เขาไม่พูดกันตั้งใจหรอกตายแล้วต้มร้านพี่ๆยังเก็บเงินเลยไม่แต่ว่าคือมันก็ต้องบอกหน่อยไหมคือผมจะเริ่มต้นยังไงอ่ะอ่ะคุณผู้ชมดูละกันฝีมือขนาดเปิดร้านข้าวต้มได้ผมเข้าใจก่อนนะถ้ากินไม่ลงคุณผู้ชมอย่าไปกินร้านข้าวต้มเขานะผักเผ็ดใบยี่หร่าอะไรอ่ะผมใส่กระเทียมก่อนคราวนี้ไอ้สิ่งอุปกรณ์ที่เห็นนี่คืออะไรบ้างฮะนี่คืออะไรอ่ะอะคิมฐานะอันนี้วาซาบิเนี่ยเสียงเนี้ยจ้าแจ๊ะจ้าแจ๊ะจ้าแจ๊ะบางทีมันมีผักชีติดแล้วก็อาจารย์ไม้แค่เราไม่มีแล้วก็มีเดี๋ยวนะจะเริ่มต้นตรงไหนอ่ะไกลทีเดียวนะไกด์ดีเดี๋ยวไหว้เลยกราบแทบเท้าอาจารย์เลยเนี่ยนะครับเนี่ยเนื้ออันนี้เนื้ออันรู้ว่าเนื้อบอกแล้วไงไกด์นิดอันนี้น้ำมันหอยแน่ๆผมมั่วเลยนะเริ่มต้นยังไงการทำอาหารเนี่ยโอเคน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันน้ำมันจานน้ำมันไม่บอกเลยเหรอใช่ป่ะชิมได้โอ้โหอันนี้ลนมาเลยนะลนมาเลยน้ำมันพรายให้น้ำมันเดือดสักนิดนึงครับเนี่ยคุณผู้ชมทำอะไรไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยก็ยังอุตส่าห์เหมือนประมาณเขาเรียกการแสดงคุณผู้ชมผัดเผ็ดเนื้อใบยี่หร่าผมขออนุญาตใส่กระเทียมนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี้กลิ่นนี้ไปถึงที่บ้านคุณแล้วนะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะฮะเราก็ใส่เนื้อนี่คือเนื้อนะฮะเนื้อที่เราบดมาเรียบร้อยนะใส่ไปหมดเลยครับขอบคุณไอ้คุณอย่าช่วยดิคุณอย่าไอ้คุณอย่าช่วยผัดเผ็ดใบยี่หร่าต้องมีพริกแน่เขาไม่ได้กินพริกเขาใส่ก้านเว้ยสำหรับเนี้ยไม่มีใครมาใส่ก้านจะบ้าบอหรือไงล่ะผมบูบไปก่อนนะบูบพริกไปก่อนนะใบยี่หร่าคือใบยี่หร่าคือใบอะไรอ่ะเขาไม่ให้บอกไงไม่ต้องช่วยบอกหน่อยก็ดีนะ
ก็เมื่อกี้บอกแล้วไม่ให้เราช่วยไอ้คุณเดี๋ยวช่วยสิคุณเดี๋ยวไอ้คุณเดี๋ยวช่วยมะเขือใส่มะเขือหน่อยแล้วกันเหรออยากใส่อยากใส่ก็ใส่ก็ช่วยออกซะหน่อยนึงมันจะได้แบบกินผักกินอะไรนิดนึงโอเคปิดตำรับเขาชื่อสุว่าอะไรนะชื่ออะไรกันกินได้ก็กินถ้ากินไม่ได้ตายเอาแล้วได้เสียในเมื่อไปบอกกันขนาดนี้ก็ได้เสียไม่มีปัญหาชื่อรายการกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินได้ได้ไม่มีปัญหาชิมได้เดี๋ยวชิมให้ดูเลยได้ไม่มีปัญหาอย่างมากก็ขี้แตกด้วยกันขี้แตกด้วยกันเอาไงไม่ได้แกล้งก็ไม่แกล้งเขาหรือเปล่าเขาไม่พูดแล้วไม่ถามอย่างมากก็ขี้แตกไม่มีปัญหาแกล้งกันหรอไม่ได้แกล้งเอาไงหรอไม่ได้แกล้งเขาไม่พูดเขาไม่พูดแล้วไม่ถามไม่มีปัญหาเนี่ยไอ้ป๊าทำไมล่ะทำไมอ่ะเจ้าของร้านทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วใส่เข้าไปกินได้ก็กินไงพอถามแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็พยายามดึงเวลาก็มาคิดจะช่วยก็บอกมาให้ช่วยตกลงเอาไงก็บอกให้ไกด์ก่อนในทีแรกก็ทำแม่อีกก่อนลีลาเยอะเหลือเกินเอาเนื้อไปนะเสียดายอย่าทำไปเล่นนะฮะผมยังไม่ได้ใส่น้ำปลาตามเยี่ยมเดี๋ยวเบาหวานตังเกลือเดี๋ยวตายเลยเกลือน้ำตาลเอาเหรอไม่มั่นใจแล้วขอดูทีประสาทลิ้นไปแล้วอะน้ำปลาอันนี้น้ำปลาชัวใบหย่านี้โอเคขอโทษนะอาจจะใบหนาดหรือเปล่าใบหนาดประสาทหน้าแล้วรู้ไงล่ะมันเป็นใบหมามุ้ยหรือเปล่าดีนี่ไปคันในคอทำไมเราเรื่องเยอะจังเลยอะมันกินได้มันไม่ใช่นี่มันใบอะไรอ่ะใบมะกรูดใส่ไปก่อนใบกะเพราไม่ใส่นี่อยากใส่ใบกะเพราไม่ใส่อันนี้ใบอะไรอ่ะไม่รู้อยากได้น้ำสักนิดนึงน้ำเหรอเนี่ยก็เปิดก๊อกอยู่น้ำได้นึกว่าจะอมหรือว่าใส่ไม่อยู่น้ำเออหรออยู่น้ำไม่ใช่ใช่เออกลัวแล้วเกินเมื่อกี้เนี่ยชิมเนื้อเลยเราชิมเนื้อเลยนี่ชิมจริงนะอย่างมากก็ขี้แตกด้วยกันถ้ากินไม่ได้ตายผมใช้ว่าเป็นพรสวรรค์จริงๆเออหรอมันมีความเผ็ดมันมีความร้อนแรงของเครื่องเทศโอเคเสร็จแล้วครับแต่ผมว่าผมใส่ผิดอันผมเนี่ยไปใส่ไอ้ผงเดี๋ยวมาจะขี้แตกไม่มีปัญหาแกล้งกันหรอไม่ได้แกล้งปังผงอะไรผงอันเนี้ยสองอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าอะไรคือผงที่มันกินกับไอ้เนี้ยแต่โอ้นี่โอเคถือว่าใช่ได้เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเมนูที่อยากจะแนะนำพี่ป๋องกลับบ้านไปเลยแบบนี้เริ่มต้นแล้วนะฮะเนื้อผัดไวยี่ลาโอ้โหโยนมานะโอ้โหช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูวุ้นผลไม้รวมมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นผลไม้รวมเริ่มจากใส่ผงวุ้นอาก้ากลิ่นดอกไม้ไทยราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเทวุ้นลงพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นใส่ผลไม้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นอาก้ารสกะทิราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเทวุ้นกะทิลงบนวุ้นผลไม้รวมที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นอาก้ากลิ่นมะม่วงราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนตลอดเวลาจนเดือดและส่วนผสมละลายหมดเทวุ้นมะม่วงลงบนวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวนำวุ้นออกจากพิมพ์จัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผลไม้และช่อสะระแหน่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้รวมเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูบะหมี่ผัดสุกี้
วิธีทำบะหมี่ผัดซุกี้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูหมักลงผัดพอสุกค่ะใส่ผักกาดขาวหั่นผักบุ้งจีนหั่นและไข่ไก่ปรุงรสด้วยน้ำจิ้มซุกี้แล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่เส้นบะหมี่เหลืองลวกสุกลงผัดโรยต้นหอมหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วจัดบะหมี่ผัดซุกี้ลงในภาชนะเสิร์ฟโรยพริกไทยป่นรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซุกี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ